รวมเรื่องเล่าปิดฉาก21ปีกับบาร์เซโลนาของลิโอเนลเมสซี่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามรวมเรื่องเล่าชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับสโมสรบาร์เซโลนาออกแถลงการยืนยันว่าลิโอเนลเมสซี่จะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมอีกต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้ทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่ได้แล้วก็ตามโดยปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้การเจรจาบรรลุผลที่อยู่ในสภาพคล่องตัวทางการเงินของสโมสรนั่นเองแม้ว่าบาร์เซโลนาและลิโอเนลเมสซี่จะบรรลุข้อตกลงและแสดงออกถึงความตั้งใจที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่ายในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในวันนี้แต่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากอุปสรรคทางการเงินและโครงสร้างซึ่งเป็นข้อบังคับของลาลิก้าสเปนบาร์ซ่าระบุในแถลงการว่าเมสซี่จะไม่อยู่ต่อที่บาร์เซโลนาทั้งสองฝ่ายเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ความปรารถนาของผู้เล่นและสโมสรจะไม่สำเร็จในท้ายที่สุดบาร์เซโลนาแสดงความขอบคุณอย่างสุดใจต่อผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสโมสรและขออวยพรให้เขาได้รับสิ่งดีๆสำหรับอนาคตในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขาทั้งนี้เมสซี่กลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเจ้าตัวหมดสัญญากับพลพรรคอาซูการ์นาก่อนที่เขาจะตอบรับสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทว่าเงื่อนไขที่ทำให้ดีลดังกล่าวลุล่วงลงได้คือบาร์ซ่าจำเป็นจะต้องขายนักเตะภายในทีมออกไปเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปตามกฎของลาลิก้าแต่ท้ายที่สุดสโมสรก็ไม่สามารถผ่อนถ่ายแข้งออกไปได้รายงานจาก BBC ระบุว่าแข้งอาร์เจนไตน์วัย34ปีตอบรับสัญญายาว5ปีกับสโมสรแต่ละฝั่งลาลิก้ายืนยันว่าทัพกูเลสจำเป็นที่จะต้องลดภาระค่าเหนื่อยนักเตะโดยรวมไม่ให้เกินเพดานที่ตั้งไว้เสียก่อนจึงสามารถลงทะเบียนแข้งใหม่ได้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เมสซี่จำเป็นต้องยุติเส้นทาง21ปีกับบาร์เซโลนาหลังย้ายจากรีเวลโอสบอยจากอาร์เจน่าร่วมอาคาเดมีลามาเซียตั้งแต่ปี2000ก่อนเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ได้ในปี2004เบ็ดเสร็จเจ้าตัวสังหารประตูให้กับบาร์ซ่าทั้งสิ้น672ประตูกับ305แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด778นัดเมสซี่พาบาร์เซโลนาคว้าเมเจอร์ท็อฟฟี่21ถ้วยแบ่งเป็นลาลิก้า10สมัยโกปาเดเร่7สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก4สมัยและเป็นนักเตะที่คว้าบัลลังก์ดอร์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่6สมัยสุดท้ายก็กลายเป็นตำนานอีกคนสำหรับลิโอเนลเมสซี่กับสโมสรบาร์เซโลนาอย่าลืมติดตามข่าวต่อไปว่าลิโอเนลเมสซี่จะตกลงปลงใจกับสโมสรไหนนะครับ